สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Oxygen Not Included นะฮะเทอร์โมอัปเกรดนะฮะก็ห่างหายกันมานานนานมากๆผมเข้าใจผมปล่อยช่องเงียบอยู่นานมากนะครับกว่าจะมีเวลาอัดเนาะก็จริงๆผมว่าจะเล่นต่อจากอันเก่านะครับว่าจะเล่นต่อจากอันเก่าแต่ก็มันยังไงดีล่ะมันห่างมานานแล้วอะคือแม่งห่างมาแบบเดือนหรือยังวะเดือนแล้วมั้งจากที่ผมเล่นคราวที่แล้วอะนะครับก็เลยเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันใหม่ดีกว่าเนาะเป็นซีซั่นอะไรแล้วก็ช่างหัวมันแล้วกันนะครับซีซั่นอะไรไม่ต้องนับแล้วฮะก็ได้เรียนรู้อะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแพทก็เป็นแพทนี้นิ่งมานานแล้วนะเนี่ย211867เนี่ยไม่มีอัปเกรดมาเพิ่มนานมากแล้วนะครับก็ดีเลยครับจะได้เล่นแพทนี้ไม่ต้องหาความรู้ใหม่อะไรเพิ่มมากมายนะฮะโอเคคนนี้มีเป็นช่างเทคนิคนะครับแล้วก็ขุดเก่งไอ้นี้เป็นนักวิ่งแต่ไม่มีสกิลหอยเลยอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนคนนี้แล้วกันเนาะสุ่มคนนี้ใหม่โอเคดิกสตริงไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ดิก5ไม่มีคนเป็นเลิร์นนิ่งเลยอะขอเลิร์นนิ่งหน่อยดีโอ้คุก7เลยอะเอาใครดีครับเอาใครดีโอ้นี่เลิร์นนิ่ง6คอนสตรัคชั่น4โอเคเอาเท่านี้แหละครับ3คนนี้เนาะไม่อยากเปลี่ยนเยอะนะฮะแล้วก็โคโรนี่เนี่ยเอาสเปซแคมป์เหรอไม่เอาเป็นชื่อว่าเดอะอะไรดีเอาลืมเปลี่ยนภาษาเดอะตะมุตะมิตะมุตะมิสเปซแคมป์หอยอะไรวะเนี่ยโอเคไม่รู้ไปเริ่มไปเดี๋ยววันนี้ผมก็จะอัดไว้ยาวๆนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผมเคยทำเนาะก็คือเล่นรวดเดียวแล้วอัดรวดเดียวไปเลยผมอาจจะไม่ได้ทำตามอะไรที่คุณผู้ชมรีเควสต์มาแบบเอ้ยพี่ทำอย่างงู้นดิทำอย่างงี้ดิเอ้ยอันนั้นต้องทำอย่างงั้นอันนี้ต้องทำอย่างงี้คือผมเล่นไปแล้วเนื่องจากว่าเวลาอัดผมน้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผู้ชมแนะนำมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์แล้วก็กลายเป็นการแนะนำในพาร์ทหน้านะครับไม่ใช่ในพาร์ทหน้าสิในการเล่นครั้งหน้าเลยอ่ะเออแต่ก็ดีครับผมชอบการที่ทุกคนเม้นมาเนาะเหมือนที่ผมเคยพูดไว้อ่ะแค่ทุกคนเม้นมาผมก็มีความสุขแล้วนะฮะคือแค่คอมเมนต์อ่ะจริงๆเพราะว่าผมชอบการพูดคุยนะครับชอบที่ได้พูดคุยกับทุกคนนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ทำบันไดลงมาหน่อยต้องมีห้องน้ำครับอันดับแรกเลยต้องมีห้องตรงนี้แม่งก้อนออกซิเจนนี่หว่าก็โอเคเอางี้2ห้องห้องน้ำปื้อขุดให้มันเป็นเหลี่ยมสวยๆนะครับมาสร้างห้องน้ำซะเฮ้ยมีคนว่างงานว่ะก็เทคนิคเอ้ยไม่ใช่เทคนิคสิผมจะเล่นรอบนี้ก็คือผมจะรับคนแบบดูหน่อยนะครับเอาลิมิตสุดๆที่ผมจะรับก็น่าจะประมาณ10คนแล้วกัน10เยอะไปป่าววะเอา8แล้วกันนะครับ8คนนี่คือสุดละแล้วก็จะรับคนที่ค่อนข้างเก่งหน่อยแล้วกันเนาะค่อนข้างมีทักษะที่เราต้องการแล้วค่อยรับแล้วกันถ้ารับมั่วมาเนี่ยกลัวทรัพยากรมันจะไม่พอผมจะขุดไปทางนี้นะครับผมจะไม่สร้างตู้เย็นแต่ผมจะสร้างตู้เก็บอาหารเนี่ยในนี้นะครับแล้วก็จะได้เผื่ออะไรอะเผื่อไปสร้างอันนั้นด้วยไอเผื่อสร้างไอลมพันไฟฟ้าคิดอะไรเยอะเนี่ยโอ้โอเคมีคนว่างก็ต้องหางานให้เขาทำขุดออกมาเดี๋ยวสร้างท้ายตรงนี้นะครับปั๊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 บนะฮะเว้น3ช่องแล้วก็ปั๊บ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 นะครับเตรียมขุดเข้าไปในน้ำแข็งเนาะทำไมยืนว่างกันอย่างนั้นล่ะยืนว่างกันได้แบบตะละล้ามากเราจะปั่นไฟฟ้ากันตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับลงปั่นไฟฟ้าปั่นแบบจักรยานน่ะแล้วก็เอาที่เก็บพลังงานไปไว้ข้างในนู่นปั่นไฟฟ้าเรายังไม่มีเหล็กนี่ว่ามันก็เลยยังไม่ขึ้นเมนูให้เครื่องปั่นมันต้องใช้เมทัลนะครับซึ่งเมทัลตัวจะไปขุดที่ไหนดีเนี่ยต้องไปข้างบนเหรอ
โอเคต้องเอาเมทัลก่อนนะครับตรงนี้ก็สร้างค้างไว้ก่อนแล้วกันเขากำลังจะไปกินข้าวกันผมต้องหาเหล็กมาทางนี้ได้เนาะเหล็กมาทางนี้ได้โอเคจัดไปขุดมานี่ขุดมาหาเหล็กหาเหล็กเนี่ยขุดไม่ให้หมดเลยอะขุดไปให้หมดคนที่มีทักษะดิกมีคนเดียวนะครับมันก็เลยช้านะครับขุดช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรขุดเลย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 ได้เดิร์ดมาด้วยเดิร์ดเอาไว้ทำปุ๋ยได้นะครับเหล็กเริ่มมาแล้วเหล็กเริ่มมาแล้วผมต้องให้เขาทำบันไดตรงนี้ก่อนขุดนี่ออกวางบันไดจะได้กระโดดข้ามมาฝั่งนี้ได้นะครับมาวางอะไรฝั่งนี้ได้โอเคเครื่องปั่นไฟมี2อันแล้วกันเนาะแล้วก็ไอ้ตู้อันนี้ไว้ข้างในเลยนะครับ3ช่องอ่ะนอนกันละตัวนี้อุณหภูมิเย็นใช่ไหมโอเคเย็นก็ถือว่าใช้ได้4ไปเอางี้ไม่มีใครนอนกลถือว่าโอเคมีขาดอากาศเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาข้างบนนี่ยังมีก้อนออกซิเจนเหลือนะครับก็ยังมีอากาศพอให้หายใจอยู่เดี๋ยวผมจะเจาะช่องตรงนี้หน่อยสักหน่อยดีไหมเนี่ยให้อากาศมันไหลลงมาข้างล่างหน่อยเพราะถ้ามาทำงานในนี้มันจะไม่มีอากาศหายใจนี่สิผมมาได้กินอาหารขี้ไปดิคนเรามันต้องขี้งำสร้างตรงนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ต้องมีห้องวิจัยนะครับวิจัยอยู่ตรงนี้เลยดีไหมอยู่ใกล้ๆน้ำเลยดีกว่านะครับวิจัยนี่ครับวิจัยเล็กวิจัยใหญ่3ช่องใช่ไหมสร้างเล็กกับใหญ่พร้อมกันไปเลยครับอะไรเหล็กไม่พอเหรอผมสั่งขุดตรงนี้ไปแล้วแต่มันยังมีงานอื่นทำโอเคให้เขาทำงานอื่นไปก่อนค่อยๆทำไปเริ่มมาสูบของตรงนี้แล้วครับ สูบเหล็กไปใช้ครับคอปเปอร์ออร์ปึ๊บสร้างพอตรงนี้ของไม่พอเขาก็จะไปขุดเหล็กที่ผมสั่งไว้ที่แรกเพิ่มนะครับคือถ้าเขาทำงานตรงนี้ไม่ได้เขาก็จะไปทำงานอื่นที่เขาทำได้ไงไปละเอาไปสูบดีกว่านึกว่าไปขุดเฮ้ยผมต้องสั่งขุดตรงนี้ด้วยนี่อ้าวตัวนี้เป็นน้ำแข็งใช่ไหมมันเป็นน้ำแข็งนะครับมันจะละลายลงมาเป็นน้ำเน่าเพราะงั้นต้องขุดตรงนี้ด้วยดักไว้ก่อนถ้ามันหยดลงมามันจะได้ไหลมานี่นะครับมันจะได้ไม่ไหลไปปนกับน้ำนะฮะถ้าไหลไปปนกับน้ำนี่น่าจะเป็นเรื่องปุ๊บอันนี้ขุดช้านะครับขุดช้ามากเลยเนี่ยแอปเซอร์ไซลี่เนี่ยขุดช้าเหล็กตรงนี้น่าจะพอละผมสร้างฟักไฟก่อนดีกว่าปื๊ดต่อเลยหลับครับนิสัยเขาคือหลับตรงไหนก็ได้นะครับอยากหลับตรงไหนก็หลับโอ้ขุดช้ามากครับยิ่งอะไรอะทักษะการดิกมันน้อยเนี่ยมันก็ยิ่งขุดช้านะครับเดี๋ยวผมตั้งงานก่อนให้คนที่ปั่นพาวเวอร์มีคนเดียวนะครับสกิลวิ่งเลเวล6แบตเตอรี่ยังไม่เสร็จนะครับปั่นไปก็คือต้องปั่นไปทำงานไปอ่ะโอเคผมต้องเลือกรีเสิร์ชก่อนอันแรกต้องปุ๋ยครับปุ๋ยมาก่อนเลยเอ้าอะไรอ่ะไม่มีไฟโอเคต้องแบตเตอรี่เสร็จสักก้อนนึงก่อนนะครับถ้าแบตเตอรี่เสร็จ1ก้อนมันก็จะมีคนไปปั่นไฟใช่มั้ยพอมีคนไปปั่นไฟปุ๊บมันก็จะมีไฟสำรองให้มาวิจัยได้จริงๆผมไม่อยากสร้างบ้านให้มันใหญ่โตอะไรมากมายหรอกแต่ทุกครั้งเล่นแล้วมันชอบติดนิสัยอ่ะชอบติดนิสัยเคลียร์ให้มันโล่งนะครับเหมือนมันง่ายกว่าถ้าเคลียร์ให้มันโล่งเลยมันจะง่ายกว่านะครับ
มันไม่มีแบตเตอรี่อ่ะปั่นไปมันก็เท่านั้นน่ะหายใจไม่ออกก้อนออกซิเจนอ๋อยังเหลือตรงนี้หนึ่งก้อนแต่มันเรียกอะไรมีช่องเยอะนะครับตรงนี้มันเป็นวอลคอมมาก่อนนะครับเป็นสุญญากาศมาก่อนไงอากาศมันก็จะถ่ายเทไปด้านนู้นด้วยแบ่งๆกันนั่นเองถ้างั้นผมว่าผมสร้างบันไดขึ้นไปนี่ดีกว่าอันเนี้ยขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ขุดตรงนี้ซะเนี่ยมันจะได้มีออกซิเจนข้างบนถ่ายเทลงมาไงซึ่งคาร์บอนมันก็จะตามลงมาด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรค่อยๆสร้างกันไปนะเจ้าหนูหนูแบตเตอรี่ใช้การไม่ได้มาสร้างพื้นตรงนี้ก่อนเอาให้เสร็จนั่นแบตเตอรี่ได้ใช้การได้แล้วก็ไปวิจัยต่อเอ้ยลืมไปคนวิจัยเอาคนเดียวดิวิจัยเออคนเดียวอ่ะอีก2คนนี้แม่งรีเสิร์ชไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเขาคนเราถนัดต่างกันนะครับความถนัดของคนเรามันต่างกันอย่าไปพยายามยัดเยียดให้ใครทำอะไรที่ไม่ถนัดนะฮะโหนานมากอ่ะขุดนานมากงั้นตรงนี้ผมยกเลิกก่อนแล้วกันเนี่ยตรงนี้ยกเลิกไปเลยเอาแค่มาทำแบตเตอรี่ให้เสร็จ4อันก็พอครับเขาใช้เวลาขุดเยอะไปอ้าวมีสมาชิกใหม่มาขอเป็นดิกกับคอนสตรัคชั่นนะครับมีดิก3ไอ้นี่เลิร์นนิ่ง5เลยว่ะถือว่าโอเคนะอ้าวแต่แค่น็อตดิกนิ่ง3นี่คอนสตรัคชั่น4แต่มีครีเอทีฟด้วยเอาใครดีวะอาร์ติสต์เทคนิคอลอันนี้เป็นไซเอนทิสต์เอาใครดีครับ ผมชอบคนนี้นะผมถูกชะตากับคนนี้ว่ะแต่ผมอยากได้คนนี้อ๋อชอบอาร์ตอันนี้เขาจะไม่ป่วยนะครับเอาใครดีเอาใครดีคือไอเนี้ยเอาไอเนี้ยมันได้เลิร์นนิ่งด้วยมันจะได้มาช่วยกันวิจัยได้นะครับแต่อันนี้มันแค่3อ่ะเอานี้แล้วกันนะครับหรือจะไม่เอายังไม่เจอคนที่ถูกใจโอเคไม่เอาแล้วกันคืออยากได้คนมาช่วยนะจริงๆแล้วอ่ะแต่สกิลมันไม่ถูกใจเลยว่ะสกิลมันไม่โอเคอ่ะนะครับวิ่งอีกคนหนึ่งไปไหนวะอ๋อมาเอาของเดินช้านะครับถ้าเกิดเราไม่สร้างไอ้นี้ให้มันนะครับร่างสร้างทายเนี่ยสร้างพื้นให้มันเนี่ยมันจะวิ่งช้านะครับถ้าวิ่งบนดินวิ่งในอะไรเงี้ยมันจะวิ่งช้ากว่าปกติตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ครับวางกับพื้นโง่ๆไปเลยดูอุณหภูมิเซเครื่องก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเขาจะไม่มีอากาศหายใจนะครับเนี่ยถ้าเขาไม่ไปขุดข้างบนเนี่ยจะสร้างแบตให้เสร็จก่อนก็ได้ไม่เป็นไรง้องานวิจัยเสร็จแล้วนะครับขนาดวิจัยอยู่คนเดียวเนี่ยวิจัยต่อไปผมอยากได้พลังงานเลยอ่ะผมอยากได้พลังงานเลยเอาพลังงานมาเลยดีกว่าไปนอนเสร็จพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บก็ไปเจาะข้างบนนี้นะให้อากาศมาถ่ายเทลงมาจะได้มีอากาศไว้หายใจกันนะครับตรงนี้ก็ยังเหลืออีก2ก้อนนะครับยังไม่หมดกี่กรัมวะเนี่ยเอ้ยเจอแมงตุ๊กตุ๋ยว่ะแมงตุ๊กตุ๋ยผลิตทานข้างบนนี่มี2ตัวผมว่าตัวนี้ฆ่าทิ้งแล้วเอาข้างบนดีกว่ารอจังหวะที่มันไปนอนใกล้ๆกันแล้วฆ่าแล้วเอ้ยแล้วขุดหลุมขังมันไว้เหมือนพาร์ทที่แล้วดีกว่าแบตเตอรี่4ก้อนนี้ทำงานเองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคือแค่วิ่งให้พลังงานเต็มมันก็จบแล้วทุกอย่างมันก็จบแล้วออกซิเจนไม่พอขุดข้างบนแล้วครับตัวนี้จะเสร็จแล้วไปเอาของมาเงียบท่ากินยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับคนวิจัยก็วิจัยไปครับคนปั่นพลังงานก็ปั่น
คนว่างงานก็ไปขุดเอาเร็วๆเอาสุดท้ายจะเสร็จแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำกันอยู่นั่นแหละมันมาปวดท้องพร้อมกันด้วยนะอันสุดท้ายจะเสร็จแล้วจริงๆการพาเข้ามาในอากาศหนาวมันทำให้เครียดง่ายขึ้นนะครับพอเครียดง่ายขึ้นก็ไม่ดีอ่ะในขุดข้างบนเนี่ยออกซิเจนไหลมาแบบมหาศาลเลยแหละถ้ายังขุดอ่ะปั่นไฟไปสร้างลู่วิ่ง2อันแต่ว่าคนวิ่งมีคนเดียวเนาะไม่เป็นไรได้เหมือนกันแหละยังสร้างไม่ได้นะครับอันแรกยังไม่เสร็จเรียบร้อยคาร์บอนไหลออกมาก่อนเลยออกซิเจนหนาแน่นมากอ่ะ 2,600 อ่ะโคตรหนาโอเคข้างบนครับให้อากาศมันไหลทายเทแบบง่ายถ้าช่องกว้างขึ้นอากาศก็ไหลง่ายขึ้นนะครับขุดให้เสร็จก่อนเอาดินเอาน้ำไปส่งอยู่เนาะโอเคอากาศถ่ายเทมาอย่างรวดเร็วแล้วครับตอนนี้ทำอะไรต่อดีผมต้องไอ้นี้มันขุดยากอ่ะไอ้นี้มันขุดยากไม่ค่อยอยากจะขุดเท่าไหร่ ไอ้นี้มันผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยเนาะผมจะเอาอาหารมาวางคือเดี๋ยวก่อนนะลบ35องศาใช่ไหมไอ้ต้นบอสซัมมันโตได้ที่เท่าไหร่ครับบอสซัมยังไม่มีบอสซัมวะยังไม่ได้สร้างไอ้จุดเก็บซีดด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องทำโอ้ยไอ้อะไรนักหนาเนี่ยทำที่ปลูกต้นไม้นะครับที่ปลูกต้นไม้ตรงนี้เป็น LG หมดเลยปลูกด้านนี้แล้วกันนะครับด้านนี้แล้วกันเนาะโอเคจัดไปทำท้ายก่อนตรงนี้ขยายไปหน่อยเผื่อสร้างที่ทำอาหารตรงนี้เนาะเว้น3ช่องทำบันไดใช่ไหมตรงนี้นะครับที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ทำสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคอีกสักกันหนึ่งบล็อกเริ่มงานไปอาหารนะครับอาหารที่ปลูกอาหารต้องมีหลอดไฟแคนเซิลตรงนี้ไปแล้วก็1 2 3 1 2 3ถือว่าใช้ได้ยังสร้างไม่เสร็จไปบอกว่าใช้ได้แล้วคนเราไม่ต้องมีอวยนะครับอวยคมไม่ใช่เรายังไม่มีต้นบอสซัมเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ดีคอร์-10ไหมอุณหภูมิที่ต้องการคือ10ถึง30ตรงนี้ได้นะครับ22ได้เนาะบอสซัมลบ23ถึง23จริงๆบอสซัมตรงนี้ก็ปลูกได้นะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคปลูกไปก่อนปลูกไว้จะได้มีอาหารกินนะครับผมไม่อยากใช้เครื่องทำอาหารเท่าไหร่เพราะยิ่งคนน้อยเราก็ผลิตอาหารได้น้อยเนาะเอ้ยยิ่งคนน้อยเราก็ยิ่งใช้อาหารน้อยมันก็ไม่ต้องผลิตเยอะเอ้ยใช้นี้เลยแล้วกันคุ้มเปล่าวะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสักพักมันจะโอเวอร์ฮีทอะยาวสุดท้ายมันจะโอเวอร์ฮีทนะครับพอโอเวอร์ฮีทปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีซึ่งเปลี่ยนตอนนี้ไปเลยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ผมต้อง ไม่ต้องก็ได้มั้งคือปกติผมจะขุดหลุมรวมคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าบางทีมันไม่ต้องก็ได้อะบางทีมันก็ไม่จำเป็นอะก็ปล่อยให้คาร์บอนไดออกไซด์มันมีไปนะครับเราทำให้ทุกที่ที่เป็นบ้านเรามีออกซิเจนไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะเปลืองนะมันไม่คุ้มแล้วก็มันเหนื่อยด้วย ทำแค่เท่าที่ทำได้ก็พอตรงนี้ยังมีมิลวูดอยู่นะฮะนี่บอสซัมนะครับเดี๋ยวขึ้นไปขุดสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรัก2 3 4ต้องตรงนี้ใช่ไหมถูกป่าววะระวางรูปเนาะโอเค
จังซี่มันต้องถอนยิงเองทำสายไฟให้เสร็จก่อนก็ได้นะเออผมมอบหมายงานให้มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอวิจัยพวกดิคอมาได้นะติดหลอดไฟข้างบนอันเดียวมันก็ฉายมาถึงข้างล่างได้เลยแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนแต่จริงหลอดไฟตั้งโต๊ะนี้ก็ดีนะมันกินไฟแค่10วัตต์เองใช่ไหมไหนดูดิไฟดิไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยมันกินไฟแค่5วัตต์นะครับ power 5วัตต์แต่ไอหลอดไฟที่ส่องลงมามันกินไฟ10วัตต์นะครับงั้นติดอันนี้ก็ดีกว่านะครับ5วัตต์กำลังปั่นนี่ก็กี่วัตต์วะไม่รู้ช่างมันแล้วกันโอเคงานวิจัยก็ทำไปสายไฟก็ค่อยๆเปลี่ยนผมรู้สึกผมสั่งงานเขาเยอะเกินไปนะให้เขาค่อยๆทำทีละอย่างแล้วกันเนาะออกซิเจนตรงนี้ก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะออกซิเจนยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่เนาะตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้ทำไมมันตึกวะโอเคผมต้องเจาะให้มีอากาศลงมาหน่อยละให้ออกซิเจนมันลงมาเร็วๆหน่อยละวัสดุไม่พอใช้ก็แน่ละสิมันก็ต้องไม่พออยู่แล้วขุดตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้บอกวะไม่รู้เหมือนกันให้ขุดข้างบนก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆลงมาข้างล่างเรื่อยๆครับโอเคปั่นไฟมันก็พออยู่นี่นะน้ำตรงนี้ไม่ได้บั๊กใช่ไหมบั๊กเปล่าวะเขาลงมาเอาน้ำได้ใช่ไหมรู้สึกการวิจัยมันช้าไงช้าแปลกๆนะครับอากาศไม่พอก็ไปหลับตรงที่อากาศมันพอโหดิออกซิเจนไหลเพราะว่ามันหายใจนะครับผมไม่ได้สร้างอันนั้นเลยอะสาหร่าย LG ไม่ได้สร้าง LG เลยผมว่าตรงนี้ต้องก้าวแล้วแหละเสร็จแล้วโอเคอากาศไหลลงมาอย่างเต็มเหนียวตรงนี้ไม่ต้องรีบก็ได้ตรงนี้สำคัญเอาตรงนี้ก่อนอาหารเหลือ 20,000 นะครับยังเหลือเฟือในกำหนด9นี่มันก็เกินไปวิจัยเนี่ยต้อง9เลยวิจัยต้อง9เลยแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยนอคือขุดเหล็กไปใช้นั่นเองนะครับขุดเหล็กไปใช้มันจะได้มีพอให้ใช้ทันทีโอเคหลุมมักขี้มาละหลุมมักขี้ควรหมักไว้ตรงไหนถ้าสร้างตรงนี้เราก็จะสร้างโอเคเราจะสร้างอะไรตรงกลางได้อีก1อันไม่ใช่ดิเราจะทำประตูปิดมันดีกว่าทำประตูปิดนี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่าประตูแมนนวลล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันวิจัยเสร็จหมดแล้วเหรอโอ้ถือว่าแจมไฟฟ้าเสร็จหมดแล้วครับโอเคต่อไปวิจัยเอ้ยเดี๋ยวเรายังไม่มีคนที่เทพๆงานศิลป์เลยนี่ว่ามันยังไม่เทพงานศิลป์โอเคงั้นเอาเรื่องของอากาศมาก่อนนะครับเครื่องฟอกอากาศมาก่อนแล้วกันผมว่าประตูตัวนี้มันสร้างนานผิดไปก่อนปิดประตูด้านเดียวพอจะทำบันไดลงมาด้านนี้ค่อยสร้างประตูด้านนี้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโอเคพลังงานยังพออารมณ์เริ่มเครียดแล้วว่ะมีคนมาใหม่เลิร์นนิ่ง7โอ้ยคนนี้เลิร์นนิ่ง7เลยแต่แม่งโกนดังผมเกลียดคนโกนดังอ่ะไม่ใช่เกลียดในชีวิตจริงนะเกลียดในเกมนะเกลียดในเกมเป็นคุณหมอเป็นนักรีเสิร์ชขั้นเทพเอาดีไหมเอาก็ดีนะครับ
แต่มันกลดังอ่ะมันนอนยากอ่ะมันทำห้องนอนให้มันยากอ่ะโอเคตอนนี้นักวิจัยมี2คนนะเลเวลโหอันนี้เลเวล8ละจริงทีแรกมันเลเวล6ไงพอวิจัยเยอะๆเข้ามันก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้งานที่เหลืออยู่ก็คือตรงนี้นะครับข้างบนโอเคเหลือแค่2ที่3ที่ผมจะสร้างที่นอนให้เขาดีกว่านะที่นอนเขาจะต้องมีไอ้สาหร่ายปั๊มออกซิเจนด้วยให้เขานอนตรงไหนดีวะเนี่ยจริงๆไอ้พวกตรงเนี้ยไม่อยากขุดทิ้งนะเพราะว่ามันบวกค่าเดคอนะครับมันทำให้อากาศไอ้มันทำให้บรรยากาศน่าอยู่ขึ้นอะไรแบบนี้ที่นอนเขาเอาไว้บนนี้แล้วกันเนาะบนแผงนี้แล้วกันเนาะไม่น่าจะมีปัญหานะครับตรงกลางบ้านพอดีเอาเริ่มว่างแล้วเริ่มเดินเล่นอย่าเดินเล่นอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องmove to ตรงนี้เองกลดังอ่ะไปอยู่ที่อื่นทำเพื่อนเดือดร้อนตลอดข้างบนนี้ขุดไปเลยครับขุดไปเลยขุดให้หมดแล้วก็เดี๋ยวทำเตียงนะทำเตียงกับเครื่องนวดคือมีน้องบอกว่าเครื่องนวดอ่ะไม่ต้องทำครบคนก็ได้นะครับจริงผมรู้นะผมเข้าใจครับแต่ว่าบางทีมันขี้เกียจไงบางทีเราขี้เกียจจำผมขี้เกียจจำขี้เกียจขึ้นไปมองว่าโอ้ยสะอึกขี้เกียจขึ้นไปมองว่าเอ้ยมันครบหรือยังอะไรเงี้ยใครเป็นคนเครียดขี้เกียจดูชื่อแต่ถ้ามันมีครบคนอ่ะก็กดให้มันครบๆไปเลยไงเออคือทุกอย่างมันจะง่ายดายอ่ะกดให้มันครบๆไปเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอันนี้มันขนาดนี้ขุดออกไปก่อนแหมทรายลงมาเป็นเสาอย่างกับรูปปั้นเลยที่ผายสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักหรือเป็นแค่คนรู้จักเดี๋ยวมาดูกันคือวิจัยทีละ2คนพร้อมกันโคตรโหดนอถือว่าใช้ได้อ้าวทำไมตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อก๊าซมันต่ำเหรอความหนาแน่นก๊าซมันต่ำไปเหรอถ้างั้นก็จะทำที่ปลูก LG ข้างล่างนี้เลยไหมผลิตออกซิเจนรัวๆผลิตออกซิเจนรัวๆไปเลยรัวๆไปเลยเลยปั่นพลังงานปั่นให้เต็มก็ปั่นให้เต็มคนขุดก็ขุดไปเอ้ยต้องมีเตียง4เตียงนี่ว่าลืมไอ้นี้เอาไว้ห้องให้คนกลนะครับเดี๋ยวสร้างกำแพงปิดสร้างกำแพงปิดไปเลยเองอยู่คนเดียวไปเลยเออกำแพงกันเสียงนะครับแค่นี้ได้ไหมน่าจะได้นะครับแค่นี้น่าจะได้ปั่นพลังงานให้เต็มเสร็จแล้วค่อยมาทำงานอื่นคนวิจัยก็วิจัยไปจริงๆก็ไม่น่ารีบวิจัยพลังงานนะเพราะว่าคนเราน้อยใช่ไหมพอคนเราน้อยก็ใช้พลังงานน้อยอาหารเหลือ14,000ยังพอนะครับยังพอวันหนึ่งกินเท่าไหร่วะไหนวะอันไหนคือฟู้ดนี่ไงวันหนึ่งกิน 3,000 นะครับ 14,000 ก็อยู่ได้โอ้ยนานประมาณ4วันนะไม่นานเท่าไหร่ไอ้นี่ใครกลนดังไหนใครไอ้นี่ใช่ไหมฮัสสันใช่ไหมฮัสสันมันกลนดังใช่ไหมมันไม่เห็นมีบอกปะนี่ไงโลนสลีปฮัสสันมันกลนดังงั้นไอ้นี่เป็นเตียงของฮัสสันเออเดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าแค่นี้มันกันได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะลอดวนขึ้นข้างบนแล้วมาลงให้ไอ้นี่นอนไม่หลับหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะฮะเออยังวิจัยไม่เสร็จนี่ว่านี่ไงรีเสิร์ชเอ้ยเหลืออีกเม็ดเดียวเสร็จปึ๊บวิจัยเสร็จแล้วโคตรตรงนี้ออกวิจัยอันนี้เสร็จก็เครื่องกรองน้ำจำเป็นหรือยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อากาศก็ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าผมต้องการไอ้เนี่ยไอ้พื้นที่มันถ่ายเทอากาศได้นะครับงั้นผมลวดมานี่เลยแล้วกันนะฮะลวดมานี่เลยโอเค
จัดไปหนูจัดไปวัยรุ่นเตียงเหลืออีกหนึ่งคนยังไม่มีเหลืออีกหนึ่งคนอะไรยังไม่เตียงหรอตอนนี้ผมต้องการอาร์ติสนะฮะต้องการอาร์ติสเออเป็นจังไดเฮ้ยรบกวนป่าวะอ้าวหลับได้ไม่รบกวนโอเคหลับได้ครับหลับได้คือเสียงข้างบนน่ะมันอ้อมลงมาตรงนี้เม็ดนึงแต่ว่าตรงนี้เม็ดนึงเนี่ยมันไม่ทำให้คนนี้นอนไม่หลับถือว่าใช้ได้อยู่ไอ้เครื่องไอ้น้ำยาล้างมือเนี่ยนะครับน้ำยาล้างมือเนี่ยนะมันต้องใช้บริดสโตนนะฮะซึ่งบริดสโตนเนี่ยคือผมไปลองเล่นดูเองละแม่งหายากมากเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วกริเซอร์แล้วเจอกริเซอร์มันจะผลิตสตรีมนะครับอุ้ยอุ้ยเจอของดีเยอะมากคือไอ้ที่เล่นต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมมันยังไม่เห็นฮะยังไม่เห็นคอลีนนะครับบีสโตนมันจะอยู่ตรงคอลีนเนาะคือเล่นคราวที่แล้วเนี่ยผมเล่นเอาไว้ไปเล่นเองคนเดียวไม่ได้อัดนะครับเล่นเอาไว้แบบค่อนข้างที่จะแจ่มเลยแต่ผมอยากเล่นให้คุณผู้ชมดูไงคือไอเนี่ยมันผลิตไอน้ำนะครับมันผลิตไอน้ำผลิตไอ้น้ำที่เป็นน้ำสะอาดอ่ะคือเวลามีน้ำไปโดนมันอ่ะคือผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้หาข้อมูลด้วยว่ามันยังไงแต่ผมคิดว่าไอ้เนี่ยมันผลิตความร้อนอุณหภูมิในตัวมันสูงเนี่ยมันผลิตความร้อนแล้วเวลาน้ำมาโดนหรือมาอยู่ใกล้มันอ่ะน้ำจะระเหยกลายเป็นสตรีมนะสตรีมคือไอ้น้ำนะภาษาอังกฤษนะมันจะระเหยกลายเป็นสตรีมแล้วสตรีมอ่ะถ้าเกิดเราเอามาควบแน่นอ่ะคือเราสูบสตรีมมาแล้วมาทำมารวมกันให้มันกลายเป็นหยดน้ำอ่ะมันจะกลายเป็นน้ำสะอาดนะครับกลายเป็นวอเตอร์ธรรมดาเลยแต่อุณหภูมิมันจะสูงซึ่งที่ผมใช้ตอนที่ผมเล่นคนเดียวนะก็คือสูบน้ำเสียเอาไม่ได้สูบหรอกเอาน้ำเสียแบบเนี้ย เจาะให้น้ำเสียลงมาท่วมมันเลยพอท่วมปุ๊บมันก็จะระเหยน้ำเสียให้กลายเป็นสตรีมแล้วก็ทำไอ้เครื่องดูดแก๊สอะดูดสตรีมไปปล่อยในน้ำแข็งไปปล่อยให้มันกลายเป็นไม่ใช่ปล่อยสิให้เดินท่อผ่านน้ำแข็งแล้วก็สร้างบ่อเก็บน้ำไว้ตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยให้น้ำมันเย็นเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยน้ำลงตรงน้ำแข็งเลยมันจะกลายเป็นน้ำแข็งเลยมันจะกลายเป็นน้ำแข็งมันจะกลายเป็นไอซ์ซึ่งไม่ได้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะไอปลาปักกระเป้าเนี่ยมันกินไอนี้ครับมันกินไอพูโรเตตออกซิเจนนะครับแล้วก็ขี้ออกมาเป็นสลามเสร็จปุ๊บแล้วก็ผลิตออกซิเจนด้วยซึ่งสุดยอดมากผมทำฟาร์มไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้อัดไว้ไงคือเหมือนมาขี้โม้อ่ะเหมือนแบบเฮ้ยมึงไม่ได้ทำนี่หว่าแล้วมึงพูดอะไรเงี้ยแต่จริงผมทำแล้วนะจริงผมทำแล้วแต่ไม่ได้ทำมาให้ดูไงไอพาร์ทนั้นเล่นไปประมาณ70วันได้ครับ70วันแล้วก็พอไว้ก่อนโอ้ยไม่มีงานได้ทำแล้ววะผมไม่มีงานให้เขาทำแล้ววะผมจะสร้างที่เก็บอาหารในน้ำแข็งครับถ้าเขาว่างแล้วผมจะให้เขามาขุดน้ำแข็งตรงนี้เลยดีกว่าเนาะขุดน้ำแข็งตรงนี้แล้วก็ปึ๊บแค่นี้ดีกว่าแค่นี้พอนะครับเอ้ยเปลี่ยนแบตเป็นแบตก้อนใหญ่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมาสร้างที่เก็บอาหารตรงนี้2 3 4 5 6แล้วกันอ่ะ3อันนะครับถ้าว่างแล้วก็มาขุดซะคือสโตเก็บอาหารเนี่ยไม่ต้องวิจัยก่อนป่าววะสโตเก็บอาหารไม่ต้องวิจัยดิมาได้เลยไม่เหรออ๋อนี่ไงนี่ครับอุ้ยกดผิดอื้อสโตเก็บอาหารเนี่ยถ้ามันอยู่ในที่ที่มีความเย็นเนี่ยอุณหภูมิของกล่องอุณหภูมิของอาหารที่อยู่ในกล่องมันก็จะเย็นลงซึ่งเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละแจ่มมากมันไปเก็บไอ้ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม วันนี้เราจะเก็บเมล็ดบอสซัมมาได้นะครับอุณหภูมิ23 22 23ต้องปลูกบอสซัมในที่ที่เย็นกว่านี้ผมที่แรกผมว่าจะสร้างมิววูดข้างบนนะครับแต่ว่าเขาปรับใหม่แล้วให้ไอ้มิววูดเนี่ยมิวใช่ไหมมิววูดเนี่ยมันไม่ดอกเมล็ดนะครับคือพอกินเสร็จมันไม่ดอกเม็ดอ่ะซึ่งพอไม่ดอกเม็ดนี่ก็เป็นปัญหาเลยแหละสร้างปัญหาเลยแหละแต่บอสซัมเนี่ยมันดอกเม็ดด้วยผมว่าน่าจะปลูกได้แถวนี้ได้ใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตัวนี้เท่าไหร่ลบ14ก็โอเคนะ
แถวนี้ก็โอเคนะลบ14แต่ข้างล่างเนี่ยมันลบเยอะเกิน17องศา15ลบ13ลบ13เออเอาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็สร้างไอ้นี้ตรงนี้ดีกว่าไอ้บอสซัมนะครับบอสซัม3ใช่ไหมสร้างทายเพิ่มไม่ต้องหยุดเวลาเดินไปเลยปลูกบอสซัมตรงนี้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันโอเคอ่ะเนี่ยอุณหภูมิมันลบ13อ่ะประมาณเนี่ยถ้าลงมาข้างล่างมันจะลบเยอะเกินเอาหายเนี่ยลบ30กว่าหรือขึ้นไปข้างบนชั้นหนึ่งมันก็ แต่มันก็จะสูงแล้วอ่ะเนี่ยพอเข้าใกล้ตรงนี้มันก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับถ้างั้นถังเก็บอาหารแล้วก็อยู่แบบเย็นๆเลยอยู่แบบคู่แมนคู่แมนไปเลยถ่ายใหม่แล้วก็เป็นอันนี้ไปเลยดีกว่าเนาะเป็นอันนี้ไปเลยเปลืองนะครับมันเปลืองนะแต่ไม่เป็นไรทรัพยากรมีเยอะอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ดีอ่ะก็ถือว่าดีอ่ะ1 2 3 4แล้วปลูกตรงนี้โอเควันที่9นะครับก็เทคนิคแล้วก็เหมือนเดิมนะพาร์ทละ10วัน3ถังคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราสร้างที่ผลิตออกซิเจนตรงนี้เพราะว่ามีต้นอันนี้2ก้อนมาคอยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะดีนะตอนนี้เขาทำงานอะไรครับผมสั่งให้เขาทำงานอะไรกันไม่มีนี่อาหารเริ่มจะไม่พอละสร้างเครื่องนี้สำรองไว้สักเครื่องหนึ่งสำรองเอาไว้ก่อนเสียงอะไรใครเลเวลอัพ อยากนอนตรงไหนก็นอนนะเอมิลี่ขุดปั่นไฟยังไฟฟ้ายังไม่ได้ใช้เยอะขนาดที่คนปั่นต้องเครียดนะแต่13นี้ก็ถือว่าเครียดใช้ได้นะครับถือว่าเครียดใช้ได้เลยผมต้องการอาร์ติสต์อะตอนเนี้ยคนมาใหม่ขอเป็นอาร์ติสต์นะขอสักเลเวล6อะโอเคเลเวล6นี้ก็สร้างงานศิลป์ชั้นดีได้แล้วแต่ว่าใช้เวลานานเนี่ยผมว่าต้องทำละตรงเนี้ยต้องทำละดูดอะไรอะมันจะปล่อยคาร์บอนออกมาใช่ไหมผมว่าใช่อ่ะคือผมว่าใช่อ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าสร้างไอ LG ตรงเนี้ยครับดูดคาร์บอนมาใช้คือ2ฐานนี้ต้องอยู่ใช่ไหมต้องยังไงวะมันต้องยังไงวะมันต้องยังไงวะต้องมีเครื่องดูดอากาศเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมพอสก่อนแป๊บนึงตรงนี้เป็นไทธรรมดาไหมเป็นพื้นธรรมดาใช่ไหมครับขังไว้เสร็จปุ๊บทำ LG ผูกมาข้างล่าง LG นี้อุณหภูมิไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิเนาะ LG นี้จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไอ้นี่ปล่อยมาผลิตเป็นออกซิเจนแล้วก็ใช้เครื่องดูดอากาศดูดเอาแค่ออกซิเจนออกมาปล่อยข้างบนแม่งเปลืองไฟอีกแล้วแม่งเปลืองไฟว่ะเออแม่งเปลืองไฟแต่เปลืองไฟก็ต้องทำอ่ะแล้วจะบ่นทำไมใช่ไหมสองพื้นตรงนี้ต้องเอาไว้ครับตรงนี้ต้องเอาไว้เลย3อันเนี้ยเอาไว้เลยแล้วกัน3อันนี้ต้องไว้ใช่ไหมตรงนี้ต้องกลายเป็นพื้นธรรมดาโอเคปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยผมวางไอ้นี้ไว้ก่อนแล้วกันไอ้ LG ไว้ก่อนแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่ต้องขุดใช่ไหมต้องทำเป็นห้องปิดตายไว้ห้องปิดตายเพื่อให้ก๊าซมันวนอยู่ข้างในตรงนี้โอเคตรงนี้ปึ๊บนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ไหลลงล่างใช่ไหมเอาแบบนี้คือเขายังมีงานอื่นทำกันอยู่ใช่ไหมโอเค ผมต้องมั่นใจว่าเขาไม่ได้ว่างเฮ้ยมีของฟรีว่ะของฟรีว่ะฮาร์เวสต์ฟรีโอเคอย่างนี้2แถวนะครับ2แถวเสร็จปุ๊บแล้วก็สร้างเป็นประตู
ประตูปิดประตูประตูสิปิดปุ๊บแล้วก็คือปิดเลยอ่ะปิดเลยอ่ะสองแถวแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับน่าจะพอเนี่ยแบบเนี้ยแล้วแม่งจะขึ้นไปข้างบนยังไงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิทำอะไรไม่คิดอีกแล้วทำอะไรไม่คิดอีกแล้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ปลูก LG ได้อีก1ต้นนะครับนอเครื่องสูบเครื่องสูบอากาศอันไหนวะอย่าบอกนะยังไม่ได้วิจัยเครื่องสูบอากาศเครื่องดูดนี่ไงแก๊สปั๊มเนี่ยมันอันไหนอ่ะโหผมไม่ได้เล่นนานขนาดนี้เลยเหรอแก๊สปั๊มนี่ไงแก๊สปั๊มแก๊สปั๊มวางตรงนี้ไม่ได้อีกหอยแมวเอ้ยหอยแมวมากถ้างั้นอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วสร้างตรงนี้แทนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะแล้วก็แก๊สปั๊มตรงนี้นะแก๊สปั๊มตรงนี้ปล่อยอากาศออกตรงนี้นะเดินแก๊สมาอย่างนี้ปึ๊บนี่คือเดินแก๊สมาเอาแก๊สมาปล่อยมันต้องมีแก๊สฟิลเตอร์ด้วยซึ่งแก๊สฟิลเตอร์ยังไม่มีเดี๋ยวแก๊สฟิลเตอร์ยังไม่มีงั้นโปรเจกต์นี้หยุดไปก่อนโปรเจกต์นี้ต้องหยุดไปก่อนเลยเดี๋ยวนะแก๊สไปโปรเจกต์นี้หยุดไปก่อนเลยโปรเจกต์นี้หยุดก่อนค้างโปรเจกต์ไว้ที่ตรงนี้แล้วกันโอเควันที่10พอดีนะครับผมก็เล่นจนเพลินเหมือนทุกครั้งเอ้ยมีคนมาพอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รับพาร์ทหน้าแล้วกันโอเคก็วันนี้เจอกันแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าเกมหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนไว้พบกันจุ๊กรูบ๊ายบาย